สอบถามหน่อยค่ะพี่คะก็เขามาตีสนิทแล้วก็อ้างว่าจะพาเข้ามาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะในตำแหน่งอะไรในตำแหน่งของเลขาธิการหน้าห้องท่านรัฐมนตรีค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ก็เราเบื้องต้นก็คือเป็นน้องอีกคนนึงเข้ามาทำแล้วก็มีผู้ต้องหามีผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะเบื้องต้นก็มีการพูดคุยว่าจะชักชวนน้องคนนั้นเข้ามาแล้วก็มีการเสียในส่วนของค่ากระเช้าแต่บุคคลที่สองเขายกเลิกไปค่ะก็เลยมีการชักชวนเข้ามาถึงหนูเป็นผู้เสียหายคนที่สามค่ะใช่แล้วทีนี้เรามีการเสียค่ากระเช้ามีค่าขอบคุณค่าตัดทุกค่าทุกอย่างเรียบร้อยพอถึงกำหนดการก็จะมีการเลื่อนตลอดมีเหตุผลมีข้ออ้างตลอดว่าตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้ไม่สามารถเข้าไปตามทำงานตามที่กำหนดได้ค่ะก็จะมีเลื่อนแบบนี้ทุกรอบเนื่องจากอะไรครับให้เหตุผลก็จะบอกว่าสถานการณ์โควิดเข้าคณะกรรมการคณะกรรมการมีการเลื่อนการอบรมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ตั้งแต่เดือนไหนเลื่อนหรอคะมีนาค่ะมีนาเดือนปีนี้ใช่ค่ะของคุณพี่เสียเงินไปเท่าไหร่ข้าวหนู 87,700 บาทมีผู้เสียหายทั้งหมด3คนใช่ค่ะรู้จักกับน้องยังไงผู้ต้องหาเหรอคะมีการรู้จักกับน้องอีกท่านหนึ่งค่ะก็คือเข้ามาตีสนิทเข้าก็แนะนำเราแนะนำคือชักชวนเข้าไปทำงานใช่ค่ะเริ่มต้นก็คือชักชวนน้องอีกคนนึงเข้าไปเข้ามาตีสนิทแล้วก็อ้างว่าตอนนี้มีโควต้าเพิ่มเติมให้หาคนเข้ามาทำงานเพิ่มทั้งหมดตอนนี้ผู้เสียหาย3คนค่ะใช่ค่ะรวมมูลค่าเท่าไหร่3คนนี้200,000กว่าบาทค่ะ200,000กว่าบาทใช่ค่ะเขาอ้างว่าเขาทำงานตำแหน่งอะไรในทำเนียบเขาบอกว่าเขาเป็นคณะกรรมการในทำเนียบรัฐบาลเป็นคนของท่านประวิตรค่ะมีหลักฐานอะไรมาให้ดูไหมเราก็มีอันนี้เราส่งให้เจ้าหน้าที่หมดแล้วค่ะที่บอกเล่ามาได้ไหมว่าเป็นอะไรเอกสารอะไรที่เขาส่งมาให้เป็นในส่วนของเอกสารการคุยแชทเอกแล้วก็เป็นข้อมูลอ้างว่ารู้จักกับบุคคลที่รัฐใช่ค่ะใช่ค่ะมีรูปไหมมีหนูให้เจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วใช่ค่ะเป็นรูปที่เป็นโพสต์ได้ใช่ไหมคะโพสต์เกี่ยวกับว่าแอบอ้างว่าอยู่ในทำเนียบหรือใส่เสื้อตำรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะมีอยู่เนาะเคยเห็นเจอตัวเขาไหมในส่วนตัวหนูอ่ะยังไม่เคยเจอตัวมีแค่การโทรคุยการคุยแชทคุยด้วยเสียงใช่ไหมใช่ค่ะคุยด้วยเสียงมีพิมพ์เป็นข้อความมีโทรคุยทางไลน์โทรคุยผ่านเบอร์มือถือค่ะแล้วเราเคยเข้าไปที่ทำเนียบไหมยังไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาจริงใช่ค่ะใช่มีแต่ภาพถ่ายของเขาใช่ค่ะแต่ว่าคนที่ได้เจอจริงๆจะเป็นน้องอีกคนนึงค่ะแล้วที่เราเห็นภาพถ่ายเขาจะไปไหนใน Facebook ใน LINE Facebook ใน LINE ใช่ค่ะแล้วมีภาพถ่ายแบบท่านประวิตรไหมไม่มีมีแต่ท่านเสกสกุลถ่ายคู่กันใช่ค่ะถ่ายในห้องทำงานเนาะใช่ค่ะในห้องทำงานของท่านเสกสกุลแต่พี่เสกสกุลออกมายืนยันแล้วใช่ไหมว่าไม่รู้จักไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วรูปที่แอบอ้างที่เอามาโพสต์ลงโซเชียลก็คือตั้งแต่ปี62ค่ะเป็นเหมือนกับว่าทางผู้ต้องหาเข้าไปปรึกษาแบบใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะคือจริงๆเป็นนำเรื่องไปร้องเรียนใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะวันนี้เห็นหน้าผู้ต้องหาแล้วเป็นไงเราก็ไม่เคยเจอตัวจริงเนาะแต่ดูจำได้ไหมเขาคงจำได้ค่ะแต่จะยึดในส่วนของรูปบัตรประชาชนค่ะวันนี้ดีใจไหมคะที่ผู้ชุดสืบเนาะดีใจค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ทำงานเร็วมากขอบคุณดีใจไหมคะดีใจค่ะหวังว่ายังไงบ้างจะได้เงินคืนอันนี้เดี๋ยวต้องเป็นไปตามกระบวนการของตำรวจค่ะว่าจะไปในส่วนของรูปแบบไหนก่อนจะมีการคุยเจรจาต่อรองมีการไกล่เกลี่ยหรือว่าทางผู้เสียหายเขาจะยินยอมในส่วนของรูปแบบไหนยอมรับในแบบไหนอะค่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเขาโทรกลับมาเพื่อจะชดใช้ค่าเสียหายใช่ค่ะเขาโทรมาวันที่4เขาบอกว่าเขาจะขอคืนเงินแต่ยังไม่ได้แจ้งว่าคืนเงินจำนวนเท่าไหร่หรือแบบไหนค่ะเพราะว่าเรามีผู้เสียหายทั้งหมด3รายแต่ว่าเขาจะมีการโทรมาเจรจาแค่คนเดียวจ่ายเงินจ่ายยังไงโอนเงินหรือเงินสดของตัวหนูจะโอนของตัวหนูกับน้องคนที่2จะมีการโอนผ่านเข้าบัญชีเข้าบัญชีเข้าเลยแต่ว่าอีกคนนึงจะมีการเอาเงินสดลงมาให้บัญชีเขาเองไม่ค่ะไม่ใช่บัญชีเขาเองเป็นบัญชีของคนอื่นใช่ผู้เสียหายพวกหนูมีทั้งหมด3คนการโอนเข้าบัญชีก็จะเป็น3หมายเลขบัญชี3คน3ชื่อไม่ได้มีชื่อเขาสักคน
ที่ตำรวจเอาตัวมาแล้วใช่ไหมเอามาแล้วค่ะได้เจอหน้าเจอตาเขาอย่างอันนี้เห็นแล้วแต่ว่ายังก้มหน้าก้มตายังไม่เห็นค่ะแต่ยังไม่ได้คุยกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะเจอหน้ายังไม่ได้เจอใช่ค่ะตำรวจเขาฝากมาเอาตัวมาแล้วตำรวจเขาฝากแนะนำว่ายังไงบอกเขาเล่าบอกอะไรบ้างว่าได้บอกยังได้บอกยังตอนที่เอาตัวมาแล้วเอาตัวผู้ต้องหาในกระบวนการต่อไปใช่ไหมคะอาจจะต้องเข้ามาคุยเข้ามาไกล่เกลี่ยกันก่อนค่ะตอนนี้ตำรวจบอกยังว่าดำเนินคดีเขาหรือว่าตอนนี้จับตามหมายจับเก่าใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะซึ่งเขามีหมายจับหมายอยู่แล้วสองหมายค่ะเป็นคดีช่อโกงเหมือนกันช่อโกงเหมือนกันใช่ค่ะของตอนนี้ของที่ไหนรู้ไหมของหัวหมากแล้วก็บางชันถ้าในส่วนของตัวพวกหนูจริงๆครั้งนี้จะวันนี้เป็นหมายเรื่องครั้งที่2ค่ะโอเคจริงๆเอาตรงไหนดีอันนี้ไหมที่ลำหน้าสักหน่อยเพราะเดี๋ยวเราก็เบอร์เขาอยู่แล้วเอาภาพเนี้ยแล้วก็ค่อยเลื่อนเนาะเสื้อขยายให้ดูคนนี้คือเสื้อขาวนี่ก็ส่งมาใช่ไหมในภาพนี้อันนี้คือเขาลงเฟซบุ๊กแล้วก็มีเกิดใน Google นี่คือรูปจริงๆเป็นคนภาพอันนี้อ่ะปี62แล้วแล้วอ้างว่าแบบเนี่ยทำงานอยู่กับท่านรัฐมนตรีใช่แล้วท่านช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมเอาช่วยหน่อยเอาบีบเข้าไปบีบเข้าไปใช่คนนั้นไม่ใช่อีกข้างนึงนั่นถูกประเด็นย่อภาพดูภาพเต็มอ่ะดูภาพเต็มอ่ะจะได้เห็นพี่นั่งรูปยืนอยู่นี่เขาเอารูปนี่ไหมใช่ค่ะโชว์มายื่นมาเลยยื่นมาข้างหน้านี้เลยยื่นมาข้างหน้านี้เลยไม่เห็นเลยยกขึ้นนิดนึงโอเคเอาอีกภาพไหมโปรไฟล์เขาดีไหมหน้าตาดีค่ะมีภูมิฐานบุคลิกดีชอบใส่เสื้อแบบตำรวจอะพี่ชอบใส่ประมาณเป็นโลโก้ข้างๆเป็นนครบาลใส่หมวกตำรวจอ่ะโอเคงั้นผู้กองรออยู่เนาะเดี๋ยวพี่ถ้ามันมีคนอื่นผู้เสียหายรายอื่นที่ยังไม่ได้แจ้งความตรงเนี้ยเราอยากจะบอกอะไรกับสำหรับใครที่โดนผู้ต้องหารายนี้นะคะเขาไปหลอกไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามที่ยังไม่มีการแจ้งความหรือยังไม่มีการดำเนินคดีใช่ค่ะที่เขาแอบอ้างจะทุกเหตุทุกกรณีเลยทุกคดีเลยนะคะอยากจะแนะนำนะคะเข้ามาดำเนินคดีเพื่อคนแบบนี้ค่ะจะได้เลิกพฤติกรรมแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกระบวนการไกล่เกลี่ยตรงนี้เรายังจะรอความหรือว่าถ้าเกิดได้ตังค์แล้วเอาเนี่ยถ้าใจจริงๆก็อยากให้ถึงขั้นสุดนะคะคือเขาต้องรับกรรมใช่ดำเนินคดีคือเขาต้องรับกรรมเพราะว่าคิดว่าเขาคงไม่ได้มีแค่เคสของเราเคสเดียวเพราะเคสเรามันก็3ผู้ต้องหาแล้วมันอาจจะมีกรณีอื่นๆที่ผู้เสียหายไม่กล้าเข้ามาแจ้งใช่ค่ะใช่ค่ะ